ท่านผู้ชมครับรายการในวันนี้เวทีชาวบ้านได้ร่วมกับศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีครับจัดเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้เสนอทางเลือกในการประกอบอาชีพทางหนึ่งครับโดยเราได้เล็งเห็นว่าแมลงนั้นสามารถเลี้ยงและจัดการเป็นเศรษฐกิจได้ด้วยเหมือนการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์โดยแมลงนี้ไม่ว่าจะเป็นจิ้งหรีดหนอนรถด่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าทางด้านแมลงเราได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งครับแมลงนั้นจะเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคตได้หรือไม่และความสำคัญทางเศรษฐกิจจะสามารถแก้ปัญหาวิกฤตของชาติได้หรือไม่ติดตามได้กับอาจารย์สุขุมอัตบาวิชัยและวิทยากรอีกสักครู่เดี๋ยวครับปีที่แล้วยังเยอะเลยเดี๋ยวนี้ก็หายจะเกือบจะศูนย์หายากมากเลยแล้วคนนิยมกินกันเยอะสมัยก่อนบ้านเรามีหมดทุกอย่างมีทุกอย่างครับเดี๋ยวนี้ผมต้องสั่งจากเขมรมั่งลาวมั่งพม่ามาแล้วขนาดนั้นเลยเหรอครับอะไรบ้างครับที่นำเข้ามามากที่สุดของคุณธงชาติตอนนี้ก็รถด่วนเข้ามาก็ปีนึงประมาณ50ตันได้50ตันครับปีจริงๆแล้วแมลงพวกที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยถ้าเราจะมาเลี้ยงเป็นตั้งเป็นฟาร์มได้ไหมครับปกติแล้วเนี่ยการเรียนการสอนเราก็จะมีวิชาสอนอยู่ในภาควิชากีตวิทยาครับเราก็จะมีการให้เด็กนักศึกษาเลี้ยงแมลงแต่ละชนิดหมุนเวียนกันไปทุกปีอยู่แล้วฉะนั้นเราก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือลักษณะแมลงแต่ละชนิดเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นอยู่แล้วหลังจากนั้นปั๊บเราก็ต้องมาคิดค้นวิธีเลี้ยงแล้วครับว่าแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีลักษณะพฤติกรรมแตกต่างกันอย่างไรตอนนี้ย้อนกลับมาถามว่าแล้วเราเริ่มต้นเมื่อไหร่เราเริ่มต้นจริงๆในการเลี้ยงคือปี2541คือเลี้ยงที่จะเป็นลักษณะของฟาร์มนะครับเราก็มาเลี้ยงตัวจีโปมก่อนตัวไหนคือตัวจีโปมคือตัวที่ตัวนี้ใหญ่ใช่ไหมครับคุณธงชาติตัวนี้ใหญ่ทำไมถึงเลี้ยงจีโปมคุณธงชาติพอจะบอกได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าเห็นคุณธงชาติบอกว่าขายปลีกนี่ตัวละบาทตัวละหนึ่งบาทตัวละหนึ่งบาทครับผมเห็นปั๊บเราเห็นปั๊บเราก็ต้องจับตัวนี้ก่อนใช่ไหมฮะเราก็เริ่มทำการทดสอบการเลี้ยงดูเราก็เลี้ยงเราก็ได้มันก็มีการวางไข่มีอะไรเรียบร้อยครับก็เป็นตัวอ่อนแล้วก็เลี้ยงมันก็เลี้ยงได้นะครับตอนนี้ศักยภาพในการขยายจำนวนมากในเชิงเศรษฐกิจในการทำเป็นฟาร์มก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างคือว่ามันจะวางไข่ค่อนข้างน้อยเป็นร้อยฟองเท่านั้นครับนอกจากที่โป่งยังมีตัวอื่นบ้างไหมครับที่ได้ทดลองที่ได้ทดลองใช่ไหมครับเราก็จะเลี้ยงแมลงกระชอนเราก็เลี้ยงแมลงกระชอนแมลงกระชอนคือตัวอันนี้ใช่ไหมครับครับคือแมลงกระชอนอันนี้เราก็ทดสอบการเลี้ยงมันก็วางไข่นะครับตัวถัดไปที่เราเลี้ยงใช่มั้ยฮะก็คือทําดําอันนี้ที่เราเลี้ยงเป็นหลักเลยตอนนี้นะฮะที่เราเพาะเลี้ยงก็คือเป็นจิ้งหรีดคือหลังจากที่เราเลี้ยงจิโปมาแล้วใช่มั้ยครับคือมันได้แล้วแต่ว่ามีข้อจํากัดในการจัดการนะเราก็เลยต้องมาเลี้ยงจิ้งหรีดอันนี้พันธุ์ไหนครับอันนี้เป็นพันธุ์ทองดำทองดำนะครับครับจริงๆแล้วมันเป็นไปได้ที่จะมีการเพาะเลี้ยงแมลงอีกหลายชนิดแต่วันนี้อยากที่จะเอาตัวอย่างในเรื่องของจิ้งหรีดนะครับเพราะว่าทางขอนแก่นนั้นได้ทดลองอันนี้มาจนกระทั่งสามารถสรุปได้แล้วแล้วก็มีการเลี้ยงด้วยอย่างคุณปิยพงศ์ก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้เลี้ยงถูกไหมฮะใช่ครับนะครับเรามาคุยเรื่องจิ้งหรีดก่อนก็แล้วกันนะครับว่าในเรื่องการเพาะเลี้ยงเนี่ยนะครับปกติแล้วจิ้งหรีดได้มาอย่างไรก็ถ้าส่วนมากก็จับตามป่ามาเลี้ยงก่อนนะครับครับเวลาจะเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยเราเลี้ยงอยู่ในเห็นเหมือนกับตู้ปลาเนี่ยคงไม่ใช่เลี้ยงอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ส่วนมากจะเลี้ยงในบ่อซีเมนต์นะครับบ่อซีเมนต์ขนาดไหนครับขนาดไหนก็ได้หรือว่าก็มี80เซน80เซน50เซนหรือว่า80เซนสูง40เซนก็ได้ครับหรือถ้าเส้นผ่าศูนย์กลาง80เซนใช่มั้ยฮะคุณปิยพงษ์ก็คือเป็นถังกลมๆที่เราเห็นใช่มั้ยฮะเส้นผ่าศูนย์กลาง80สูง50อ๋อเลี้ยงในบ่อนั้นนะฮะครับนอกจากโอเคนอกจากบ่อซีเมนต์แล้วใช้อะไรครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการเลี้ยงแต่ส่วนมากผมจะเลี้ยงอยู่ในบ่อซีเมนต์มากกว่าครับแต่ถ้าเลี้ยงในตู้ปลาก็เลี้ยงได้ก็ได้อยู่แต่ว่ามันปริมาณมันน้อยแล้วก็แพงด้วยครับครับถ้าขนาด80เซนสูง50เซนเลี้ยงได้กี่ตัวก็ปล่อยตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมีย2ตัวหรือ3ตัวเช่นนั้นเองครับทำไมไม่ปล่อยตัวต่อตัวฮะทำไมตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียต้อง2ตัว3ตัวเพราะว่าตัวเมีย
ตัวหนึ่งจะวางไข่ได้ประมาณ 1,000 หรือถึง 2,000 กว่าตัวครับเลยผมอยากได้ให้บ่อนจะได้ประมาณอย่างน้อยก็ 4,000 ถึง 5,000 อย่างเงี้ย 4,000 ทำไมไม่เอาตัวผู้3ตัวตัวเมีย3ตัวอ๋ออันนี้มันถ้าตัวผู้2ตัว3ตัวมันจะกัดกันนะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นบ่อซีเมนต์ที่ปากกว้าง80เซนสูง50เซนก็ปล่อยลงไปตัวประมาณ3ตัวตัวเมีย3ตัวไม่ส่วนมากผมจะปล่อยตัวผู้1ตัวเมีย2ครับครับเพราะว่าถ้าปล่อยมากกว่านี้ลูกออกมามันเยอะเกินไปครับโอเคจากนั้นในบ่อทิ้งไว้บ่อเฉยๆหรือมีอะไรครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็มีที่ปากบ่อสมมุติว่าบ่อเป็นอย่างนี้นะครับครับที่ปากบ่อต้องเอาพลาสติกมาติดเอาเทปสายติดพลาสติกหย่อนลงไปคล้ายกับงาใส่นะครับโอ้ผ่าลงไปตรงนี้เพื่อทำไมฮะเพื่อกันจิ้งหรีดไต่ขึ้นมาโอ้ไม่ให้กระโดดออกมาครับแล้วมีอะไรครับที่ข้างบนนี้ก็ต้องตะข่ายครับครอบอีกทีครับเพื่อกันจำพวกจิ้งก่าหรือนกลงไปกินอีกโอ้อันนี้ต้องกันศัตรูของมันเหมือนกันที่จะไปกินจิ้งจกมีอะไรจิ้งจกนกแกหลายอย่างครับโอ้โหแสดงว่าศัตรูของจิ้งหรีดก็มีเยอะเริ่มตั้งแต่แมลงมุมครับนะครับครับตัวเล็กๆไม่เล็กโอ้โหแสดงว่าพวกนี้ศัตรูมีเยอะครับครับผมขออนุญาตเสริมคุณปิยพงศ์นิดนึงฮะครับคือตอนคุณปิยพงศ์เอาตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมีย2ตัวใส่ในบ่อซีเมนต์ที่เราว่าเมื่อกี้นี้การจัดการอาจจะยากนิดนึงครับถ้าเราจะทำเป็นฟาร์มใหญ่ๆเราก็อาจจะเพาะเลี้ยงในโหลแก้วโหลแก้วอาจจะใหญ่กว่าโหลแก้วใช่ไหมฮะโหลแก้วเราก็เอาตัวผู้ตัวนึงตัวเมีย2ตัวใส่ให้เขาผสมพันธุ์กันครับตอนนี้จุดหลักที่เราเพาะเลี้ยงในโหลแก้วนะข้อสำคัญคือว่าตัวเมียเขาจะวางไข่ในดินอ๋อจะวางไข่ในดินตัวนี้คือเดี๋ยวก่อนจะโดดไปเรื่องวางไข่เมื่อใส่ลงไปแล้วรู้ยังไงว่าผสมแล้วอ๋อมันเมื่อผสมแล้วมันจะมีเชื้อตัวผู้ครับจะมาติดอยู่ที่ตัวตัวเมียครับต้องมาจับมาดูป่ะว่าติดหรือเปล่ามองดูก็เห็นแล้วครับเป็นข้าวเห็นทันทีครับครับเห็นตาเปล่าเห็นได้เห็นครับโดยที่เราไม่ต้องดูว่าจริงๆมันผสมพันธุ์กันหรือเปล่าก็ผสมครับต้องมาคอยดูด้วยไหมครับก็ไม่คอยแต่ว่าฟังเสียงก็ได้ไหมครับถ้าฟังเสียงก็รู้ครับว่ามันผสมยังไงไหนลองฟังเสียงครับไหนลองฟังเสียงลองเราจะเห็นมันยังไงอ่ะมันยังไงครับมันจะมีเสียงแบบถ้ายังไงบ้างครับถ้าจิ้งหรีดนะครับตอนที่เริ่มจะเกี่ยวพาราสีเอาเกี่ยวพาราสีเสียงจะเป็นยังไงครับเจ้าพาราสีมันก็มันจะร้องแบบนานๆนะครับยังไงอ่ะลองกรีดกรีดนานๆไปเรื่อยครับกรีดกรีดกรีดนานๆไปเรื่อยครับถ้าอย่างนี้เกี่ยวพาราสีหมายถือว่าจิ้งหรีดตัวเมียยังไม่มานะครับเรียกครับเรียกมาแต่ถ้าจิ้งหรีดตัวเมียมาแล้วมันจะร้องเสียงชักทีลงสั้นๆครับสั้นๆลงครับแปลว่าติ๊ก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 ค่อยๆครับรอติ๊กค่อยๆครับติ๊ก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 ค่อยๆอันนี้หมายความว่าไงฮะเจอตัวเมียแล้วตัวเมียอยู่ใกล้ๆแล้วครับโอ้เริ่มเสียงเบาลงครับครับสั้นไม่ใช่เบาลงสั้นลงสั้นลงแล้วตอนที่ผสมพันธุ์มีเสียงไหมครับถ้าเสียงติ๊ก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 ค่อยๆนะครับถ้าหยุดแล้วไปดูเลยอยู่ข้างบนแล้วครับตัวเมียเพราะว่าเมียอยู่บนไม่ใช่บอกว่าติ๊ก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 เบาๆไปดูมันก็ยังกินหญ้าอยู่เนี่ยไม่นะไม่ครับไม่มีมากจะอยู่ข้างบนครับตัวเมียเพราะว่าตัวเมียเขาจะอยู่ข้างบนนะฮะอ๋อครับไม่เหมือนสัตว์ชนิดอื่นนะครับมันจะอยู่ข้างบนตัวผู้ครับอ้าวล่ะจิ้งหรีดเนี่ยตอนที่เป็นตัวเนี่ยเมื่อโตเต็มที่ที่จะผสมพันธุ์ได้เนี่ยใช้เวลาเลี้ยงเท่าไหร่จากตัวเล็กขึ้นมาเนี่ยประมาณ2เดือนนะครับจะเป็นตัวเต็มใบครับแต่ถ้าจับขายนี่ส่วนมากจะ 4-5 วันจับขายได้คือตัวกั๊กนะครับยังไม่มีปีกครับอันนั้นขายไปเลยครับแต่ถ้าจะเอามาทำพันธุ์ต้องรอ2เดือนครับ2เดือนพอ2เดือนก็ผสมพันธุ์ได้ได้ครับครับทีนี้ในช่วงที่ผสมพันธุ์ไปแล้วเนี่ยไข่ผสมไปแล้วเนี่ยมันจะไปใส่อยู่ในดินในนี้นะฮะใช่ไหมครับครับจะฝังอยู่ในดินไข่เขาจะอยู่ในดินอันนี้สามารถย้ายไปลงฟองฮะต่อตัวต่อตัวพันฟองไอตัวเบียเขาไม่ได้ออกทีเดียวพันหนึ่งนะครับยังไงครับเขาออกครับเขาออก300บ้างสี่เป็นรุ่นทยอยเพราะฉะนั้นมันก็จะฟักออกมาไม่เท่ากันก็จะใช้เวลาประมาณ14 วันก็สลับกันไปฮะอันนี้ก็จะขึ้นมาครับออกมาเป็นไงฮะตอนที่ออกจากไข่ก็เป็นตัวก็เป็นตัวเล็กๆไข่มดมีไข่มดนี่วัย1นี่2อาทิตย์หลังจากนั้นก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับครับใช่ครับครับแล้วก็ไปวัย2ใช้เวลาไหนลองดูว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ช่วงวัย1ถึงวัยเป็น
เป็นกั๊กที่คุณปิยพงษ์พูดเมื่อกี้นะอันนี้คืออันนี้คือเป็นกั๊กละเป็นกั๊กคือวัย8คือวัยสุดท้ายที่เป็นกั๊กคือว่าปีกมันมีคล้ายๆลักษณะเสื้อกั๊กที่เราใส่นะฮะครับเป็นกั๊กนั้นก็จะใช้เวลาเท่าไรเลยเราเลยตั้งชื่อเป็นกั๊กใหญ่ถ้าเริ่มจะเป็นหนุ่มอย่างเงี้ยเป็นสาวครับใช้เวลาเท่าไหร่ครับพอมันเริ่มมีกั๊กก็ประมาณเดือนครึ่งครับ45วันครับครับ45วันจนโตเต็มที่ก็2เดือน2เดือนครับประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนเพราะฉะนั้นวัฏจักรตรงนี้ก็คือว่าหลังจากที่ฟักเป็นไข่ออกมาจะ2เดือนก็จะสามารถที่จะผสมพันธุ์ใหม่ได้ได้ครับใช่มั้ยครับครับก็เป็นรุ่นก็เป็นรุ่นที่2รุ่นที่3ไปเรื่อยๆครับครับทีนี้การผสมตรงนี้เนี่ยถ้าผสมในชุดรุ่นเดียวกันไปเรื่อยเนี่ยมันจะมีปัญหามั้ยอันนี้ก็อันนี้เป็นยังไงมันก็จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับความเสื่อมถอยเนื่องจากการผสมเลือดชิดอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาเพราะว่ามันก็เหมือนกับเอาลูกที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันมาผสมกันผสมพันเองอาจารย์จะแนะนำยังไงว่าถ้าเราจะทำเนี่ยควรจะทำยังไงเราก็ต้องสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติมันเริ่มตัวเล็กลงเริ่มอ่อนแอแล้วก็ต้องเอาข้ามบ่อนะฮะต้องข้ามบ่อแต่จริงๆควรจะข้ามบ่อตั้งแต่รุ่นแต่ละรุ่นเลยไม่ดีหรือครับก็ช่วงรุ่นแรกๆอาจจะโอเคให้พอมันผสมเลือดชิดกันบ้างเล็กน้อยไม่ก็ลองสังเกตดูก่อนในประเด็นนี้การทดลองของเราในปีถัดๆไปนะฮะเราก็จะเริ่มศึกษาแล้วฮะว่าถ้ามันผสมกันเองเนี่ยมันกี่รุ่นมันถึงจะเกิดความเสื่อมเนื่องจากการผสมเลือดชิดอ๋ออันนี้สังเกตฮะเราก็จะต้องมีการทดลองได้ข้อสรุปไหมครับว่าไม่ควรจะเกินกี่รุ่นตอนนี้เรายังไม่ได้ทำการทดลองในประเด็นนี้เราก็จะเริ่มทำการทดลองในอีกประมาณปีหน้าอย่างคุณเบียร์พงษ์ทำยังไงครับผมว่า6รุ่น6รุ่นครับ6รุ่นจะเริ่มบอนแอร์แล้วครับเลยครับอันนี้ต้องสับละครับอันนี้จากการสังเกตใช่ไหมครับอันนี้จากการสังเกตเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาล่ะบ่อซีเมนต์ตรงนั้นเนี่ยเนื่องจากตัวเมียจะต้องไข่ไปอยู่ในดินเนี่ยครับแสดงว่าพื้นต้องมีดินเนี่ยก็ต้องใช้ดินครับดินประเภทไหนครับที่เห็นอยู่อันนี้ใช่หรือเปล่าดินประเภทนี้หรือเปล่าครับแต่มันผมทำสองแบบนะครับก็คือเลี้ยงในโถแก้วหรือเหมือนอาจารย์ชันชัยพูดหรือเลี้ยงในกล่องอย่างนี้ก่อนก็ได้ถึงไปปล่อยนะครับอ๋อถึงไปปล่อยเลี้ยงปีแต่อีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าทำอย่างนี้มันจะเปลืองค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกผมก็บอกชาวบ้านว่าให้ปล่อยพ่อแม่ลงบ่อเลยครับอ๋อบ่อข้างล่างเป็นดินเลยใช่เลยคือเอามีดินนิดหน่อยเพื่อให้มันเป็นที่วางเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องย้ายไปย้ายมาใช่ค่ะเพราะว่าผมจะทำจากวิธีธรรมชาติเอามาลงในบ่อครับครับก็คือส่วนมากกิเลสตามทุ่งนาใช่ไหมครับครับส่วนมากมันจะอยู่ตามก้อนขี้ไถที่ชาวบ้านไถแล้วใช่ไหมครับผมก็เอาก้อนขี้ไถมาอยู่ไว้ในบ่อให้มันใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุดตั้งหัวหญ้ามาด้วยครับครับเอาเป็นจับเป็นก้อนๆจะสามสี่ก้อนประกบกันครับแล้วก็ต้องน้ำพรมไม่ให้ไม่มันแห้งครับครับแล้วก็ส่วนมากมันจะมาอาศัยอยู่ในก้อนขี้ไถแล้วไปวางไข่ตรงนั้นครับครับมีบ้างไหมครับว่าเวลาที่มันวางไข่เนี่ยเช่นพันฟองตัวนึงมันจะออกเป็นตัวรุ่นหนึ่งเนี่ยออกหรือไม่ออกขึ้นกับอะไรอันนี้ขึ้นกับอะไรคือเมื่อกี้ข้าไปถึงดินเนี่ยดินที่เราใช้นะฮะคือปกติเนี่ยตัวเมียมันจะมีที่วางไข่จะคล้ายๆกับลูกศรธนูฮะครับมันจะแข็งแรงฉะนั้นดินที่ใช้ก็ควรจะเป็นดินร่วนปนทรายคือให้เขาสามารถเอาที่วางไข่นี่แทงลงไปได้ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องพรมน้ำให้มันชื้นหน่อยแต่อย่าให้แฉะอันนั้นมันก็จะฟักเป็นตัวได้อันนี้คือที่เมื่อกี้คำถามที่ว่าก็ให้มันชื้นหน่อยแต่อย่าให้แฉะมันก็จะเป็นตัวเพราะฉะนั้นยิ่งเราดูแลตรงนี้เอาใจใส่มากโอกาสที่จะเป็นตัวก็มากแต่ถ้าความเสียหายที่เกิดขึ้นก็คือแห้งเกินไปดินแข็งเกินไปต้องหลีกเลี่ยงนะฮะอันนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับผมต้องซาบันพรมจนพรมน้ำครั้งหนึ่งครับก้อนดินที่เอาให้กี่วันสามวันสามวันพรมทีหนึ่งแต่ไม่ต้องเปียกชุ่มเลยใช่ไหมครับถ้าเปียกชุ่มเกินไปก็ไข่ก็เน่าแต่ถ้าแห้งไข่ก็ไม่ฟักหมดครับครับขึ้นไรครับอ้าวล่ะถ้าเราผ่านพ้นตรงนี้ไปจากรุ่นหนึ่งเนี่ยกินอะไรครับที่มันจะโตมาจนถึงเป็นตัวกั๊กเนี่ย45วันเนี่ยให้อะไรกินผมให้เหมือนเดิมครับตั้งแต่หญ้าวัชพืชหญ้าพวกไหนก็พวกที่เป็นหญ้าธรรมดาเนี่ยหญ้าวัชพืชทุกอย่างไม่ว่าแต่หญ้านะครับจะพวกใบไม้ใบกล้วยหรือใบเนี่ยผมให้กินหมดกินได้หมดกินได้หมดเอาล่ะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเรื่องอาหารนี่เราไม่ต้องลงทุนครับเราอาจจะต้องเสริมนิดนึงอยู่ครับเสริมอาหารปลาอาหารปลากินพืชนิดนึงเสริมไปเสริมทำไมล่ะครับคือเป็นเสริมเป็นการเพิ่มโปรตีนเพิ่มอะไรให้เขาสักนิดหนึ่งเขาจะโตให้เขาจะโตเร็วขึ้นโตดีขึ้นตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ใช้อาหารปลากินพืชก็พอ
เพราะอาหารปลากินพืชก็จะราคาก็จะถูกหน่อยให้ช่วงไหนครับแล้วก็ให้ตั้งแต่วัย1ถึงวัย8ได้เลยนะฮะแต่ก็ไม่ต้องให้เยอะนะฮะให้เสริมนิดหน่อยสมมติบ่อนึงเนี่ยออกมาสัก 2,000 ตัวตัวเมีย2ฮะออกมา 2,000 ตัวควรจะให้เราก็จะใช้ประมาณครึ่งกิโลเท่านั้นเองต่อ 2,000 ที่ว่าเมื่อกี้ต่อ1บ่อต่อ1อ๋อครั้งเดียวแล้วไม่ให้ให้ทยอยให้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดอ๋อครึ่งกิโลใน45วันถึง2เดือนนั้นก็คือใช้ไปครึ่งกิโลวัฏจักรชีวิตของจิ้งหรีดนี้นานแค่ไหนครับคือถ้าเกิดมาสมมติตามธรรมชาติแล้วตายไปเนี่ยระยะไข่ก็ประมาณ7วันครับตั้งแต่วัย1ถึงวัย8ก็ประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนครับแล้วตัวเต็มวัยเขาก็จะมีอายุประมาณ15วันคือ15วันนี้เขาจะผสมพันธุ์วางไข่แล้วก็หมดอายุไข่ของเขาแค่นั้นเลยเหรอแค่นั้นของเขาโอ้โหสั้นนะสั้นฮะอายุสั้นครับพอสั้นปั๊บมันก็เลยมีศักยภาพในการมาเพาะเลี้ยงเป็นฟาร์มได้อ๋ออันนี้แหละคือศักยภาพที่จะเกิดนอนสั้นเหมาะสมสำหรับมันจะมีฤดูหนึ่งคืออายุจะยาวขึ้นก็คือฤดูหนาวนี่ครับทำไมล่ะครับเพราะว่าส่วนมากเขาจะไม่ค่อยกินอาหารมันหนาวอ๋อคล้ายๆพวกกบอะไรที่ต้องจำศีลอย่างนั้นหรือเปล่าครับอ๋อก็จะอยู่นานหน่อยครับต้องรอฟ้าใบพ้นใหม่ถึงจะบางไข่แล้วก็เอาล่ะเดี๋ยวคำถามถ้าผมจะเลี้ยงเนี่ยนะฮะผมเอาตัวผู้ตัวเมียเมื่อพร้อมจะเป็นผสมพันธุ์ได้ครับผสมครั้งหนึ่งแล้วมันผสมได้กี่ครั้งนะสมมติว่าผสมแล้วติดแล้วก็ได้ครั้งเดียวแค่นั้นเหรอตัวผู้ใช่ไหมฮะตัวผู้ก็ไปผสมต่ออีกตัวนึงได้กี่ตัวฮะตอนนี้ที่เราใช้สัดส่วนก็คือ2ต่อ1ฮะแล้วผสมกี่ครั้งคือ2ต่อ1นี้เสร็จแล้วครับย้ายไปอีก2ได้ไหมครับตอนนี้เรายังไม่ได้ข้อมูลตรงนั้นที่เรายังไม่ได้ข้อมูลที่เด่นชัดในจุดนั้นนะฮะแต่เราคาดว่าถ้าย้ายไปอีกเนี่ยเราก็คิดว่าผสมพันธุ์กันได้แล้วจะได้เชื้อแข็งแรงเหมือน2ตัวแรกมั้ยครับเราก็คาดว่าใช้ได้แต่นี้ข้อมูลนี้เราต้องยืนยันจากการทดลองอีกทีแต่จากประสบการณ์ที่เราเลี้ยงแมลงแล้วเนี่ยเราคิดว่าทำได้ยกตัวอย่างเช่นตัวไหมนะฮะหนอนไหมอย่างเงี้ยตัวผู้ตัวหนึ่งก็ผสมกับตัวเมียได้5ตัวแต่จะมีศักยภาพสูงที่สุดก็คือ3ตัวแรก3ตัวแรกนี่เชื้อจากตัวผู้เข้าไปหาตัวเมียนี่เต็มที่เลย2ตัวหลังก็น้อยหน่อยเริ่มจะอ่อนเชื้อเริ่มอ่อนอันนี้ถ้าเป็นจิ้งหรีดก็คิดว่าจะเป็นแนวทางเดียวกันอันนี้เราตั้งสมมติฐานไว้เป็นจิ้งหรีดตัวผู้นี่ค่อนข้างโชคดีไม่เหมือนแมลงบางอย่างพอผสมพันธุ์แล้วตัวเมียกินตัวผู้เลยใช่ไหมใช่มีอะไรบ้างฮะที่กินตัวผู้เลยตะกั่วแตนดำข้าวตะกั่วแตนดำข้าวและอะไรครับแมงดาผึ้งแมงดาแมงมุมผึ้งอีกผึ้งอีกครับโอ้โหนี่เกิดเป็นตัวผู้ลำบากนะทำไมเป็นตะกั่วแตนดำข้าวผึ้งเวลาเขาผสมพันธุ์เสร็จกลับรังไม่ได้แล้วครับนี่แสดงว่าถ้าผมถามเป็นความรู้นิดนึงอย่างแมลงตัวผู้ที่ผสมพันธุ์แล้วถูกกินเนี่ยถ้าเขาจะมีชีวิตยืนไม่ผสมพันธุ์ได้ไหมยืนยาวโดยไม่ตัวเมียกินเขาก็ตายโดยไม่ได้ผสมพันธุ์เขาก็จะไม่มีความสุขคือธรรมชาติสร้างมาว่าถ้าผสมแล้วชีวิตก็จะสิ้นสุดตัวเมียก็จะกินอย่างนั้นใช่ไหมฮะเอาล่ะเพราะฉะนั้นเอาตรงนี้ว่ากระบวนการเลี้ยงเนี่ยจริงๆแล้วใช้ต้นทุนเยอะไหมอย่างของคุณปิยพงษ์ที่ทำเนี่ยเลี้ยง1ตัว1บ่อเนี่ยลงทุนจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลได้ชุดหนึ่งเนี่ยลงทุนเท่าไหร่บ่อหนึ่งนะครับบ่อซีเมนต์ก็ซื้อมาบ่อละ80บาทนะครับ80บาทครับแล้วก็ซื้อเทียบใสอีกม้วนหนึ่งครับก็20บาทแต่ว่าม้วนหนึ่งนี้ได้ตั้งหลายบ่อครับได้หลายบ่อแล้วก็พลาสติกที่จะติดรอบบ่ออีกก็ถูกบ่อละ5บาท5บาทก็ยังไม่ถึง100นะครับแล้วก็มุ้งเขียวอีกประมาณ8บาทหรือ10บาทนี่แหละครับตีซะว่าวัสดุอุปกรณ์สัก100บาท100บาทครับ100บาทต่อบ่อนะใช้ได้นานแค่ไหน100บาทที่ใช้ได้กี่รุ่นคำว่าบ่อซีเมนต์นี่10ปีก็ไม่สึกหรอแล้วครับบ่อซีเมนต์ไม่สึกหรอครับแต่ตัวอื่นล่ะครับตัวอื่นก็พลาสติกเช่นพลาสติกนี่ประมาณใช้ได้อยู่ประมาณ3ปีได้โอ้ก็ใช้นานนะจริงๆต้นทุนตรงนี้น้อยมากน้อยมากเอาล่ะอาหารล่ะครับอาหารนี่ไม่ต้องเสียหญ้าก็หญ้าว่าจะเพื่อทุกอย่างตาม2ขีดเท่าไหร่ฮะอาหารปลาที่เอาไปเพิ่ม2บาท2บาทก็เท่ากับประมาณสักตีซะให้มันว่า90บาทก็แล้วกันครับเพราะว่าจริงๆพวกตะข่ายพวกนี้มันใช้ได้หลายใช้ได้หลายรุ่นครับใช่มั้ยเอาเป็นว่า90บาทรุ่นนึงเนี่ยได้เท่าไหร่
เวลาเลี้ยงแล้วไปขายรุ่นหนึ่งมันเป็นอย่างนี้นะครับจิ้งหรีดมันเสียอีกอย่างก็คือมันโตไม่เท่ากันครับแต่ว่าเฉลี่ยบอกว่าบอร์ดหนึ่งนี่ผมของผมจะได้อยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า 4,000 ตัวก็ได้ประมาณ 4,000 ตัวได้ประมาณกี่โลครับเพราะว่า 1,000 นึงก็คือ1กิโลก็ 1,000 ตัวก็1กิโล1,000ตัว1กิโลครับครับ4กิโลเอาไปชั่งดูแล้วนะครับถูกตัวละกรัมก็ได้4กิโลกิโลละเท่าไหร่แต่ว่ามันจะไม่ได้4กิโลก็จริงนะครับเพราะถ้าเราให้อาหารไม่เพียงพอมันก็จะมากกว่านี้มากกว่า 1,000 ตัวมันก็จะกินกันบ้างมีตายบ้างครับก็เหลือประมาณ3กิโลอย่างเงี้ยครับ3กิโลครับขายได้โลเท่าไหร่ครับส่วนมากที่ผมทำมาเนี่ยครับ1ปียังไม่ได้ไปส่งตลาดที่ไหนนะครับส่วนมากจะขายหมดที่บ่อมีคนมาซื้อครับครับขายยังไงครับก็ส่วนมากคนก็ซื้อ1มันมีหลายแบบนะครับขนาดมันครับไม่คนมาซื้อมีหลายแบบก็คือครับถ้าดูแต่งตัวดีขายแพงไม่ใช่ครับมันบางคนก็ซื้อไปตกปลาตกอย่างเงี้ยครับบางคนก็ซื้อไปคั่วกินไปทอดกินครับราคาจะไม่เท่ากันไม่ขายราคาส่วนมากก็จะเท่ากันแต่ว่าขายพ่อแม่พันนี่จะแพงหน่อยครับเอาละนอกจากขายจิ้งหรีดก็ยังขายพ่อพันธุ์ขายแม่พันธุ์ด้วยได้ครับรุ่นนึงนี่ขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้สักหมายถึงว่าบ่อนึงนะครับครับผมจะหมายถึงว่าจิ้งหรีดบ่อนึงผมจะเป็นลงในบ่อนึงเนี่ยผมก็3ตัว4ตัวแต่ส่วนมากผมก็แถมให้5ตัวอย่างเงี้ยผมก็ขาย10บาทโอ้10บาทเฉพาะพ่อแม่พันธุ์นะฮะตอนนี้ตัวละ10บาทครับใช่มั้ยครับไม่ใช่ตัวละ10บาทนะคุณปิยะพงศ์ก็คือเรามีตัวเมีย2ตัวตัวผู้ตัว1อย่างงี้10บาทแต่ผมแถมให้แถมให้อีกสงสารเขาแถมให้ก็ได้เอาไปรวมรวมๆไปเสร็จเนี่ยฮะ1บ่อจะได้รายได้ผมลงทุน30บ่อก็ 2,400 ครับผมก็ขายแช่อาทิตย์เดียวผมก็ได้ค่าบ่อคืนอย่างคืนไปหมดแล้วครับที่เหลือก็คือกำไรแต่มันผมมาลงเรือนเนี่ยมันมาแพงอยู่ตรงลงเรือนหมายถึงลงเรือนนี่ไว้อยู่เองไม่ใช่เหรอก็อยู่เองได้ครับอันนี้ก็ไปคิดไม่ได้ครับเอาเป็นว่าคุ้มไหมเท่าที่ทำก็คุ้มครับดีกว่าทำอย่างอื่นไหมครับดีกว่าเพราะว่ามันลงทุนน้อยแค่เอาเปลี่ยนหญ้าเปลี่ยนใบไม้มาเป็นเงินตาครับครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรมากมายใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านทุกอย่างพื้นบ้านได้หมดครับใช่ไหมครับครับตรงเลี้ยงตรงนี้มีปัญหาอะไรไหมที่ควรจะระวังอาจารย์ชันชัยครับการเลี้ยงความระวังของมันก็คือว่าตัวไลจิ้งหรีดศัตรูพืชนะศัตรูตัวนี้เป็นไลเขาก็จะมาเกาะตามตัวจิ้งหรีดถ้าเกิดมีความชื้นสูงใช่ไหมก็จะมีไลมากการจัดการเนี่ยก็คือว่าเราก็ต้องพยายามมันชื้นแฉะมากก็ต้องถ่ายมูลมันออกทิ้งไปต้องทำความสะอาดแล้วก็พยายามให้มันโปร่งให้มันโปร่งนะให้มีแดดส่องถึงนะครับช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายให้มันมีไม่ให้มันมีความโปร่งแต่ที่เกษตรกรบางรายเขาก็ไปปรับใช่ไหมฮะคุณปิยะพงศ์ทำเป็นชั้นๆใช่ไหมฮะทำเป็นชั้นๆเขาก็แจ้งกลับมาว่าจิ้งหรีดเขาตายเยอะเป็นไงฮะทำเป็นชั้นๆคือให้เขาอยู่เป็นชั้นๆอ๋อทำเป็นคอนโดเป็นคอนโดให้อยู่อ๋อขับไม่ดีว่าเขาไม่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์ตามที่ผมอ่ะเลี้ยงเขาไปซื้อตู้ปลาแล้วก็กล่องพลาสติกอย่างนี้ครับทำเป็นชั้นๆให้อยู่มันจะทำให้อับนะครับอ๋อมันอับความจริงต้องการความโปร่งด้วยนะโปร่งก็จะเรื่องโรคปัญหาเรื่องโรคเรื่องไรก็จะน้อยลงครับเดี๋ยวนี้เป็นเสียงอะไรเอ่ยนี่เสียงจักจั่นโอ้นี่เหรอเสียงจักจั่นเนี่ยเสียงที่เราได้ยินเนี่ยที่เราจับมากินเนี่ยแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวอ่อนไม่ใช่ตัวใหญ่เขาเรียกว่าเสียงดนตรีธรรมชาติก็ไพเราะดีเป็นพันธุ์ชนิดเล็กเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังหน่อยเรื่องการเลี้ยงจิ้งหรีดก็คืออันนี้ใช่ไหมครับเรื่องนี้มีอะไรอีกบ้างไหมครับที่น่าจะต้องระวังมดมดก็ต้องระวังนิดนึงครับมดงั้นเวลาบ่อที่เราเลี้ยงเราก็จะราดซีเมนต์บางๆนิดนึงเพื่อกันมดเพราะถ้าเป็นพื้นดินเลยมดอาจจะเข้ามาได้ชายจากดินขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นรากซีเมนต์ข้างใต้บางๆก็พอก็จะเพิ่มต้นทุนอีกนิดหน่อยนิดหน่อยใช่ไหมครับแต่ยังไงก็ถือว่าคุ้มใช่ไหมครับครับคุ้มครับแล้วก็เราก็ต้องมีตะข่ายเขียวปิดข้างบนนิดนึงเพื่อกันพวกจิ้งจกจิ้งก่าจิ้งเหลนจะลงไปกินครับคุณดงชาติครับอย่างจิ้งหรีดเนี่ยอย่างที่คุณปิยะพงษ์พูดหรืออาจารย์ชันชัยพูดมาเนี่ยบอกว่ามีคนมาซื้อจริงๆถ้าเราเลี้ยงจิ้งหรีดแล้วเนี่ยเราจะไปขายที่ไหนได้บ้างถ้าจะขายก็ถ้าใกล้ๆบ้านจะมีพวกร้านค้า
ขายพวกแมลงอยู่เนี่ยก็มีตัวนี้มีเกือบทุกตำบลแล้วมั้งตามอำเภอตามจังหวัดจังหวัดมีทุกที่มีจังหวัดมีครับในภาคอีสานมีภาคเหนือก็มีแต่ถ้าเกิดว่ามันเยอะถ้าเป็น500โลเป็นตันขึ้นมาเนี่ยก็มันมีคนรับมีคือมาที่คุณลุงญาตินี่แหละครับที่ผมก็ได้แล้วก็ไปที่ไหนอีกบ้างครับไปที่ตลาดที่อรัญนะครับที่เขมรน่ะเขตชายแดนนะครับก็ขายเป็นไงครับกรุงเทพก็มีเหรอครับจตุจักรก็ได้ก็ได้ค่ะเพราะว่าไม่ใช่เป็นอาหารของมนุษย์อย่างเดียวอาหารของปลาก็ต้องใช้อ๋อจริงๆเนี่ยเอาไปตกปลาก็ได้ที่ว่าก็ได้ที่ในเรื่องแมลงตรงนี้อย่างโดยเฉพาะจิ้งหรีดนะเราพูดถึงจิ้งหรีดเป็นตัวอย่างอันนึงนี้นะตลาดเป็นของผู้ซื้อหรือตลาดเป็นของผู้ขายตอนนี้เป็นของคนเลี้ยงคนขายแล้วเป็นคนตัวกำหนดราคาแล้วช่วงนี้นะครับช่วงนี้เป็นคนกำหนดราคาครับแต่ก่อนเนี่ยประมาณ7ปีที่แล้วผมกำหนดราคาเองคนซื้อผมกำหนดราคาเองเท่านี้เท่านั้นนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นละทีนี้พวกชาวบ้านกำหนดราคากันเองละครับหมายความว่าจะบอกคุณนงชาติว่าเขาจะขายเท่านี้ครับจะเอาหรือไม่เอาผมให้60อีกคนนึงมาแล้ว70อย่างเงี้ยครับครับมันแย่งกันซื้อแล้วตอนเนี้ยมันน้อยราคาขั้นสุดท้ายที่คุณดงชาติซื้อเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับราคาที่ผมซื้อที่ผมซื้อมากนะครับเป็นตัน60บาทถ้าเกิดขาย10 20โลนี่คงจะแพงกว่านี้อ๋อซื้อมากก็ถูกหน่อยซื้อมากถูกหน่อย60ใช่ไหมครับ60บาทต่อกิโลกิโลคุณเบียร์ผมขายได้เท่าไหร่แต่ผมขายส่วนมากเดี๋ยวนี้นะครับขายเป็นร้อยละ30บาทอ๋อขายเป็นตัวครับเป็นตัวแต่ร้อยละ30บาทร้อยนึงมันแค่ร้อยกรัมเนี่ยครับใช่ไหมครับเพราะว่าพันตัวเท่ากับ1กิโลใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านเขาบอกว่าถูกนี่แหละครับอ๋ออย่างนี้ขายอย่างนี้ยิ่งได้กำไรมากกว่าขายเป็นตัวได้กำไรมากกว่าขายหมู่บ้านกำไรดีกว่าขายดีกว่านะฮะขายในหมู่บ้านฮะอันนี้มาขายส่งให้ผู้อื่นทีก็มันก็ผลมากเพราะฉะนั้นในขณะนี้ถ้าพูดถึงว่าถ้าเราจะมาเลี้ยงจิ้งหรีดนี่เรื่องตลาดไม่ต้องห่วงเลยใช่ไหมครับไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องมาห่วงตัวนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ของมันขาดอยู่แล้วล่ะ4-5 ปีผมว่ายังทำได้สบายเลยสมมุติว่าผลผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นสักเท่าตัวกระทบราคาไหมฮะกระทบราคาไหมเพิ่มขึ้นสักเท่าตัวเสริมไปเรื่อยๆแล้วมีคนเลี้ยงเพิ่มขึ้นเท่าตัวราคาจะยังคงยืนอยู่ไหมร้อยตัว30บาทคงไม่ยืนยังยืนอยู่ครับถ้าเกิดว่าไม่มาที20-30ตันทีเดียวนะถ้าเกิดเดือน2เดือนมาทีละตันละตันเนี่ยไม่ต้องกลัวครับครับแต่แต่สภาพณปัจจุบันนี้ในภาคอีสานเราก็คือบริโภคภายในหมู่บ้านไม่พออยู่แล้วไม่ต้องไปขายข้างนอกอ่ะนั้นจริงๆในอนาคตอันใกล้นี้ถ้าใครจะหันมาทำธุรกิจอันนี้เลี้ยงจิ้งหรีดยังไปได้หรือถ้ามันเป็นฟาร์มใหญ่ๆนี่หมายความว่าคุณตรงชาตินี่พร้อมที่จะพร้อมที่จะรับรับซื้อเลยถ้าผมรับไม่ไหวมันมีพี่ป่วยหลายคนครับไปที่เขตอรัญเขตต่อชายแดนนะฮะที่ปอยเปตใช่ไหมตรงนั้นเป็นโรงเกลือจะมีพ่อค้ามาตรงนั้นอ่ะที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันหมายความว่าเราถ้าขายในประเทศไม่ได้ยังขายไปต่างประเทศได้ไม่ใช่ครับคนไทยเนี่ยไปซื้อตรงนั้นครับจุดซื้อขายเหรอฮะเป็นจุดซื้อขายอ๋อจะไปขายที่อรัญครับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปห่วงด้านการตลาดเลยผมว่าจะไม่มีปอนในเขาตอนนี้นี่ความต้องการของคุณธงชาติต่อปีตอนประมาณเท่าไหร่ฮะตอนนี้ที่ต้องการเฉพาะจิ้งหรีดเฉพาะตัวนี้นะตัวนี้ฮะตัวนี้ฮะผมก็ใช้ไม่มากประมาณสัก3ตันตอนนี้นะฮะ3ตันต่อปีที่ขายที่ร้านนะ3ตันเฉพาะถ้าเกิดคนเดียวถ้าเกิดส่งก็อีกอย่างถ้าสมมติว่าส่งมา30ตันรับไหมเพิ่ม10เท่า30ตันผมไม่มีให้ผมถึง30ตันคงจะทยอยมาทีละ3เดือน 1,000 กิโลอะไรประมาณนั้นผมว่านะคงจะไม่มาทีเดียววันละตันละตันผมว่ายากยิ่งเดียดที่เลี้ยงเรามันมีปัญหาคือมันโตไม่พร้อมกันครับครับตัวบ่อหนึ่งทยอยออกไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นอนาคตมันอาจจะเป็นในลักษณะของการส่งออกเป็นอาหารทางเลือกก็อาจจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าการบริโภคแมลงความสารพิษหรือสิ่งแปลกปลอมอะไรต่างๆคิดว่าเมื่อเทียบกับอาหารชนิดอื่นแล้วที่เป็นโปรตีนกับไขมันคิดว่าแมลงอาจจะเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ในอนาคตยิ่งมาดูตรงนี้ยิ่งสะอาดที่สุดใช่ไหมอาจารย์ลีลาเราต้องมาดูตัวนี้ดูอีกตัวหนึ่งพืชแมลงอีกตัวหนึ่งก็คือหนอนรถด่วนตัวนี้ขาไม่ติดพื้นดินเป็นยังไงครับอันนี้สะอาดที่สุดใช่ไหมครับค่ะไม่มีมลภาวะใดๆทั้งสิ้น
ลอดชีวิตอาศัยอยู่ในป้องไม้ไผ่ไม่มีมลทินใดๆไม่มีบริสุทธิ์บริสุทธิ์นะครับกินเยี่ยงไผ่เป็นยังไงครับเพราะถ้าจากชีวิตถ้าสมมุติเราจะเลี้ยงหนอนรถด่วนนี่จะต้องทำยังไงบ้างครับก็ต้องปลูกไผ่ฮะต้นไผ่ต้องมีหน่อไผ่เพราะว่าหนอนตัวนี้ผีเสื้อตัวแก่เป็นผีเสื้องคืนนะคะค่ะมันจะผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่ที่กาบของหน่อหมายความว่าถ้าเราปลูกต้นไผ่ตามที่ชนิดที่คุณลีลาว่าเช่นพวกไผ่อะไรฮะไผ่หงไผ่จางไผ่ตรงไผ่บงบ้านบงป่าแล้วเราจะรู้ไหมว่าจะมีผีเสื้อกลางคืนมาวางไข่ถ้าช่วงที่เป็นหน่อนี่ต้องดูไข่เป็นนะคะว่าเออมีไข่มาวางไข่ของผีเสื้อมาวางไข่ไหมมันเห็นได้ชัดนะคะครับค่ะเพราะว่าไข่จะกว้างประมาณเป็นกลุ่มเลยนะคะเหนียวๆสีผิวจะอยู่ที่หน่อไผ่ค่ะจะอยู่ที่กาบนะคะครับที่กาบที่หน่อไผ่ครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นหนอนก็ไข่ก็จะเจริญเติบโตไปแล้วก็เปลี่ยนสีไปแล้วก็ฟักเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนก็จะฟักออกมาพร้อมๆกันแล้วก็เดินก็จะอยู่ในปล้องไม้ไผ่ก็จะเดินขึ้นไปหาป้องที่เหมาะสมแล้วก็เจาะเข้าที่ต้นหน่อไผ่ซึ่งช่วงนี้ก็หน่อไผ่ก็จะเริ่มสูงขึ้นอีกนิดละค่ะข้างในก็กลวงนะคะเจาะเข้าไปแล้วก็จะอาศัยอยู่ในหน่อไผ่แล้วก็เจาะที่รูที่ข้อไผ่แต่ละข้อขึ้นไปขณะที่ไผ่โตหนอนก็โตตามเจาะทุกๆข้อไล่ตามขึ้นไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะไปกินระยะแรกหนอนนี่จะกินเนื้อไผ่อ่อนกินครับค่ะเพื่ออาหารอยู่ในตัวเสร็จเป็นที่อยู่อาศัยกินอาหารเสร็จค่ะอันนี้ก็ง่ายไม่เหมือนจิ้งหรีดต้องให้อาหารไม่ต้องเลยอันนี้ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นขอให้มีต้นไผ่ค่ะต้นไผ่แล้วมีตัวหนอนแล้วก็มีหน่อไม่ใช่หน่อไม้กินหมดต้องใช้หน่อไม้ค่ะหน่อไผ่ไปเป็นที่เลี้ยงครับแล้วก็มีแม่พันธุ์ปล่อยผสมแค่นั้นละค่ะไปหาแม่พันธุ์จากไหนก็ช่วงนี้ก็ถ้าผู้สนใจก็ติดต่อได้ที่กรมป่าไม้กรมป่าไม้ได้ทำวิจัยอันนี้มานานแล้วใช่ไหมอาจารย์เป็นคนทำมา67ได้ข้อสรุปแล้วใช่ไหมได้ข้อสรุปแล้วว่าเลี้ยงได้แล้วก็ส่งเสริมให้เพาะเลี้ยงเป็นมูลค่าเพิ่มให้กับคนที่ปลูกไผ่สมมติผมไปเอาแม่พันธุ์มาจากกรมป่าไม้ทำไงแล้วก็จะแล้วมีไผ่ต้นไผ่ก็ผีเสื้อก็จะบินออกมาแล้วก็ผสมพันธุ์กันแล้วก็วางไข่ที่หน่อไผ่คือพวกนี้จะเห็นไผ่ก็จะวางก็จะผสมพันธุ์แล้วก็วางแต่อันนี้เรารู้อีกยังไงว่ามันผสมพันธุ์โอ้นี่ต้องคนที่จะเลี้ยงนี่ควรจะมาศึกษารู้จักมันซะก่อนนะคะอ๋อต้องทำความเข้าใจนะเพราะว่าไม่วงจรชีวิตตรงนี้เป็นยังไงวงจรชีวิตของผีเสื้อกลางคืนตรงนี้หนึ่งปีนะคะจะเป็นระยะตัวหนอนต้อง10 เดือนโอ้โหเหรอ10 เดือนแต่ว่ามนุษย์เอามากินตั้งแต่อายุ2 เดือนอ๋อ2 เดือนก่อนถึง10 เดือนเอามากินแล้วถ้ามันไปถึง10 เดือนค่อยออกมาเป็นผีเสื้ออยู่ได้อีก2เดือนก็จะเข้าได้อีก2เดือนอ๋ออีก2เดือนค่ะแล้วถึงจะเป็นผีเสื้ออยู่ผีเสื้อก็แค่แป๊บเดียวค่ะแค่ออกมาก็ผสมพันธุ์แล้วก็ตายเลยตายเลยผสมพันธุ์เดียวตายเลยค่ะไม่มีผสมพันธุ์ครั้งที่2ไม่มีแล้วค่ะเพราะว่าแค่ผสมพันธุ์แล้วมันวางไข่แล้วก็ตายเลยตัวเมียตัวผู้ตายหมดหรือเปล่าตายหมดนะคะเพราะมันอยู่แค่แล้วครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะรู้ช่วงเวลาไหมครับว่าผีเสื้อกลางคืนนั้นปกติช่วงผสมพันธุ์มักจะอยู่ช่วงเดือนไหนอะไรอย่างนี้ก็ช่วงที่เป็นตัวแก่ก็จะอยู่ประมาณตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสิงหาแล้วก็ต้นกันยาครับค่ะเพราะฉะนั้นตรงนั้นพอตัวแก่วางไข่ก็ตายไปแล้วเริ่มต้นจากตรงนั้นจะเริ่มเป็นตัวอ่อนนี่ก็เดือนไหนก็พอไข่12วันก็ฟักเป็นตัวฟักเป็นตัวละแล้วก็เจาะเข้าต้นไผ่เจาะเข้าเลยเจาะเข้านะครับเพราะการที่จะดูแลตรงนี้เราจะรู้ไงว่าป้องอันไหนมีตัวหนอนหรือไม่มีพอต้นไผ่สัก2เดือนขึ้นไปนะคะหนอนเนี่ยอายุ2เดือนต้นไผ่ต้นนั้นก็สมมติก็ประมาณ2เดือนกว่าๆเนี่ยก็จะเห็นชัดเลยว่าช่วงป้องเนี่ยมันจะสั้นผิดปกติกับใบไม่ค่อยร่วงหล่นออกจากต้นและลักษณะพิเศษที่เห็นง่ายๆก็คือจะมีรูนะคะรูกับโตๆเป็นรูเจาะออกซึ่งตัวหนอนเนี่ยจะเจาะเตรียมเอาไว้อ๋อเราจะเห็นที่ไม้ไผ่ฮะที่ป้องที่ป้องมันจะเห็นเป็นรูฮะเป็นรูขนาดใหญ่เลยรูเดียวรูเดียวครับ
ถ้าหนอนตัวหนอนกลุ่มหนึ่งก็หนึ่งรูเรียกว่าหนอนกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งมีกี่ตัวประมาณร้อยร้อยตัวแล้วเวลามันใช้ก็ใช้ผ่านรูนี้รูเดียวเนี้ยคืออย่างนี้นะคะไข่ตัวหนอนนะจะฟักออกมาพร้อมๆกันจากไข่ไข่กลุ่มหนึ่งเนี่ยถ้ากลุ่มเล็กก็80ตัวถ้ากลุ่มใหญ่ก็มีตั้งแต่100 130อะไรอย่างนี้ค่ะตีเฉลี่ยว่าสัก100 1ต่อกลุ่มค่ะนอนฟักออกมาพร้อมกันตัวหนอนก็จะเดินกระบวนขึ้นไปแล้วก็เพื่อที่เจาะเข้าป้องเข้าพร้อมกันที่รูเดียวกันค่ะแล้ววันรุ่งขึ้นมันก็จะเตรียมทำรูเจาะออกเอาไว้เลยอ๋อเหรอฮะเป็นรูใหม่อีกเป็นรูใหม่ไม่ออกรูเก่าไม่ออกรูเก่าเอ๊ะพวกนี้ประหลาดเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะรูไหนไม่เข้ารูไหนไม่ออกรูนั้นเจาะอีกก็จะมี2รูค่ะทั้งนี้เพราะว่ารูที่เจาะเข้าเนี่ยวันนี้มันก็ยังอ่อนแต่ถ้าเจาะพรุ่งนี้เราหารูที่มันอ่อนกว่าเจาะเตรียมเอาไว้ค่ะครับแล้วก็จะขึ้นไปกินเยื่อไผ่แล้วก็เนื้อไผ่อ่อนทุกป้องขึ้นไปประมาณ26แต่ละครั้งเนี่ย26ป้องแต่ละครั้งเนี่ยจะมีกี่กลุ่มครับหนอนเนี่ยวางไข่ครั้งนึงเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าผีเสื้อวางกี่ตัวถ้าคู่หนึ่งแหละก็กลุ่มเดียวอ๋อก็แค่กลุ่มเดียวอ๋อผสมพันธุ์ระหว่างตัวเมียตัวผู้กลุ่มนึงก็คือได้1กลุ่มค่ะอาจจะมี80ถึง100ตัวตัวหนอนค่ะใช่มั้ยครับค่ะเพราะฉะนั้นใน1ป้องไม้ไผ่อาจจะมีหลายกลุ่มมีหลายกลุ่มได้ที่อาจารย์เจอมากที่สุดมีกี่กลุ่มถ้าธรรมชาติก็ประมาณ2กลุ่มนะฮะแต่ถ้าในที่เพาะเลี้ยงก็จะมีมากกว่านั้นประมาณ3กลุ่มที่เพาะเลี้ยง3กลุ่มเพราะฉะนั้น1ป้องก็จะมีตัวหนอนอยู่ประมาณอย่างเก่งก็ประมาณ400ถึง500ตัวมากที่สุดถ้าเลี้ยงถ้าเราเลี้ยงถ้าผีเสื้อพร้อมใจที่จะวางไข่ที่หนอนนั้นหรือว่าถ้าเราล็อกไว้เลยว่าให้มันไข่หนอนนี้ใช่ไหมคะมันก็จะต้องวางไข่ที่หนอนนี้แต่ถ้าเราเลี้ยงโดยวิธีปล่อยอิสระมันก็จะเป็นเลือกไข่เองแล้วแต่ว่ามันจะมีมากน้อยแค่ไหนหนอนนั้นหนอนนี้เราอาจจะซ้ำกันจะซ้ำกันที่เดิมก็ได้ทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับว่าหนอนนั้นใหญ่หรือเล็กถ้าหนอนใหญ่ก็จะมีไข่หลายกลุ่มถ้าหนอนเล็กก็อาจจะกลุ่มเดียวการเลี้ยงหนอนรถด่วนนี่นะคะครับเพราะเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยไม่ลงทุนอะไรเลยเหมือนเป็น by product ใช่ไหมใช่ค่ะคือเราก็ได้มูลค่าเพิ่มให้กับต้นไผ่ครับคือปลูกไผ่ปุ๊บได้กินหนอนได้ไม้ใช้สอยได้ใบไผ่เอามาห่อขนมครับนะฮะแล้วก็หนอนนี่แต่ถ้าเป้าหมายเราคือเลี้ยงหนอนรถด่วนนี้เพื่อทำรายได้เพื่อทำอะไรได้เป็นยังไงนะถ้าเราตั้งเป้าหมายอย่างนั้นจะทำได้ไหมถ้าตั้งเป้าหมายทำรายได้จากหนอนรถด่วนนี่มันลำบากไหมลำบากค่ะไม่ได้เลยครับลงทุนเลยนะครับพื้นที่สัก100ไร่200ไร่อ๋อถ้าอย่างนั้นแล้วปลูกไผ่แล้วหวังที่จะเอาอันเนี้ยแต่ยังไม่เอาไผ่ก็ได้แต่ว่าอันนั้นคือหมายว่าเราก็ต้องใช้วิธีครอบผสมพันธุ์นะคะยังไงครับก็คือเราจะต้องทำตะข่ายแล้วก็ครอบที่ผสมเสร็จออกครอบไว้เลยครอบให้มันไข่ให้มันไข่อยู่ตรงนั้นไข่อยู่ตรงนั้นก็ทำได้เหมือนกันแต่มองดูแล้วสู้วิธีให้มันเลือกธรรมชาติดีกว่าเราไม่ต้องเหนื่อยครับไม่ต้องลงทุนแต่เราก็ไม่รู้แน่ว่าเราจะได้หรือเปล่ามันก็วนเวียนอยู่ในแปลงของเราอาจารย์ฟังดูหนอนรถด่วนเป็นไงฮะวิธีการเพาะเลี้ยงเนี่ยต้องดีดูคือเราอาจจะต้องศึกษาพฤติกรรมของเขาแล้วลองมาเพาะเลี้ยงแล้วก็ให้มันวางไข่แล้วค่อยเอากลุ่มไข่ไปปล่อยในก็ทำเหมือนจิ้งหรีดได้เหมือนกันเป็นไปได้ไหมฮะเอากลุ่มไข่ไปวางได้ไหมได้ค่ะได้แล้วก็ศึกษาพฤติกรรมแล้วให้เขาวางไข่แล้วเราค่อยไปวางตามโคนตามหนองอันนั้นก็ได้ค่ะครับค่ะเราก็หมายว่าเรามีไข่ของเราแล้วใช่ไหมคะแล้วเราอยากจะเลือกใส่เข้าไปต้นนี้ต้นเดียวก็ได้ก็ได้ค่ะแล้วก็จะรู้ว่าผลผลิตเราจะได้เท่าไหร่ครับในธรรมชาติมันก็มีแมลงศัตรูด้วยแล้วก็พวกไหนฮะเป็นศัตรูของหนอนรถด่วนอยู่ในป้องไม้ไผ่ยังมีเหรอฮะยังมีศัตรูนกหัวขวานมดโอ้โหนกหัวขวานยังมาจิกกินกระรอกครับหมดเลยอ๋อเพราะฉะนั้นใจเย็นๆอย่างที่อาจารย์ลีลาว่าไม่ได้นะปลูกแล้วก็ปล่อยมันอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาเลยนะเจาะกินหมดก็วิธีป้องกันทำไงมันเส
ียค่าใช้จ่ายเยอะครับเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่ามันจะไปเข้าต้นไหนนะคะครับแต่เท่าที่อาจารย์ได้ศึกษามาเนี่ยปัญหาพวกนี้มีเยอะไหมจากศัตรูของหนอนลดด่วนเนี่ยคือพอมีบ้างแล้วตอนนี้พอพอมีหนอนรถด่วนมากปุ๊บตอนนี้เรียกนกมาละนกมาเยอะแยะเลยนกหัวขวานซึ่งแต่ก่อนมีน้อยก็จะเพิ่มขึ้นแค่ให้มันรู้ของมันเองว่าเริ่มมีอะไรจิ้งหรีดนี่ก็ชอบกินไข่กินไข่หนอนนี่เพราะเลี้ยงใกล้กันไม่ได้นะเลี้ยงใกล้กันไม่ได้จิ้งหรีดตัวเล็กๆในธรรมชาติโดดขึ้นมากินไข่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น1ปล้องเนี่ยปกติเราจะได้ลดด่วนน้ำหนักสักเท่าไหร่ก็สักขีดหนึ่งถ้า1กลุ่มก็คือขีดหนึ่งครึ่งขีดร้อยตัวครึ่งขีดแค่นั้นนะค่ะมันเบามากเลยฮะตัวมันไม่มีกระดูกไม่มีเปลือกไม่มีขาอะไรฮะคือเรากินตัวอ่อนมันเท่านั้นเองใช่ไหมฮะยังไม่ทันเป็นตัวเลยฮะเพราะเป็นตัวหนอนแล้วก็เบาต้องให้มันใหญ่แค่ไหน2เดือนหรือกี่เดือนนะถึงจะเหมาะที่สุดที่จะจับมากินเนี่ยหนอนชนิดนี้เป็นชนิดที่พิเศษอายุแค่2เดือนเนี่ยมันจะเป็นระยะที่โตเต็มที่แล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะโตขนาดนี้แล้วก็เป็นระยะที่พักตัวไม่คือ8เดือนเนี่ยนะคะพอตัวหนอนขึ้นไปได้2เดือนนะคะแล้วมันก็จะกลับลงมารวมตัวกันที่ป้องที่มันเจาะรูออกไปนะคะตรงนั้นเราเก็บละค่ะแล้วนี่ก็เราก็ส่งเสริมให้เจาะเก็บเฉพาะป้องเพราะแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่รู้แล้วเขาก็จะหาหนอนแล้วก็จะตัดแล้วเขาก็จะสับทุกๆป้องไปเพราะว่าช่วงนั้นน่ะหนอนจะกระจายอยู่ทุกป้องหนอนก็ตัวเล็กไม้ไผ่ก็เสียไปถ้า คนที่ดูไม่เป็นก็จะไม่ได้หนอนแล้วก็ไม้ไผ่เพราะฉะนั้น2เดือนเราแค่เจาะตรงป้องตรงนั้นเองเราก็ได้มาแล้วแต่ก็ให้ดีสัก 3-4 เดือนขึ้นไปก็หนอนก็ตัวโตแล้วก็มีน้ำหนักดีราคาก็ดีด้วยเพราะช่วงแรกๆเนี่ยเก็บหาตามธรรมชาติมีเยอะมันล้นตลาดราคาเท่าไหร่ครับราคามันก็ขึ้นอยู่ว่าช่วงเดือนไหนแล้วก็ซื้อที่ไหนนะคะช่วงดีที่สุดได้สักราคาเท่าไหร่กิโลเท่าไหร่ครับอาจารย์ทราบไหมครับก็500บาทถ้าหนอนสดสดดีกว่าจิ้งหรีดเยอะเท่ากิโลพูดถึงขายปีกนะฮะขายปีกใช่ไหมฮะขายโลนึงขายคือขายที่ตลาดอย่างตลาดเขาหมายว่าผู้ที่หาได้ไปขายเนี่ยได้เท่าไหร่ครับผู้หาได้ขายเท่าไหร่หรอคะครับเขาก็ขายประมาณสักร้อยกว่าบาท200กว่าบาทเองแล้วช่วงที่แพงขึ้นก็จะประมาณ200บาทอ๋อก็ยังสูงนะฮะคุณธงชาติรับซื้อเฉลี่ยเท่าไหร่ฮะคุณธงชาติรับซื้อพวกนี้ด้วยไหมฮะครับหนอนรถด่วนเนี่ยถูกสุดก็80บาทโลนึงครับแล้วแพงสุดนะครับแพงสุดก็ถึง200บาทการถูกการแพงขึ้นกับอะไรฮะตอนที่ออกมากครับที่มันออกมาทีสิบตัน20ตันเงี้ยอ๋อมีมากขนาดนี้จะเลยครับมันก็เหมือนหน่อไม้อะค่ะอ๋อตามคือปีไหนเยอะมันก็มาเยอะไม่ใช่ค่ะพอทันทีที่ฝนตกปุ๊บหน่อไม้มันก็มีใช่ไหมคะช่วงนั้นอะมันก็ทุกคนก็เก็บหน่อไม้ช่วงนั้นก็หน่อไม้ก็จะถูกพอหลังจากนั้นมามันก็หมดแล้วหนอนไม้มันก็แก่แล้วค่ะแล้วก็เราก็เก็บกันหมดแล้วมันก็จะเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันหนอนรถด่วนนี่ไม่ต้องไปห่วงว่าไม่มีที่ขายคุณธงชาติพูดอย่างนั้นหรือเปล่าใช่คือหามาได้เท่าไหร่ก็ขายได้หมดครับอย่างนั้นนะฮะส่วนมากจะมีพวกนายทุนพวกเฒ่าแก่อะไรเนี่ยจะซื้อตักตุนไว้คนละ10 20ตันมีครับมีแบบนี้แล้วมีครับแต่ตุนแช่เย็นมาแบบที่ห้องเย็นที่บ้านแช่ตุนไว้อย่างผมก็มี10ตัน20ตันแช่ไว้ตอนถูกนะฮะซื้อตอนถูกไปเลยซื้อไว้ตอนถูกทีนี้พอหมดปั๊บพอหมดของสดปั๊บที่จะทยอยในห้องเย็นแล้วเอามาขายครับยิ่งมากเดือนหลายเดือนมาปั๊บเนี่ยค่าห้องเด็กจะบวกค่าห้องเย็นบวกค่าใช้จ่ายจะแพงขึ้นไปเรื่อยๆอ๋อเป็นธรรมดาเห็นว่าหนอนรถด่วนเนี่ยเป็นอาหารขึ้นเหลาในกรุงเทพเลยนะใช่ไหมครับเป็นแมลงที่ขึ้นเหลาถ้าไปตั้งแต่ลำปางขึ้นไปนะคะมีหมดร้านเล็กร้านใหญ่แล้วก็ทอดตามตลาดอะไรต่างคนกรุงเทพก็จะทานอันนี้เหมือนกันเพราะลำปางเป็นแหล่งเก็บเหมือนกันใช่ไหมฮะเป็นแหล่งห้องเย็นที่ทุ่งเกวียนหรือเปล่าฮะตลาดทุ่งเกวียนหรือเปล่าทุ่งเกวียนนั่นเป็นตลาดรองนะตลาดรองเหรอฮะตลาดใหญ่ที่สุดของแมลงนี่อยู่ที่ไหนของคุณดวงชาติหรือเปล่าถ้าไม่พูดถึงที่อรันเหรอฮะนั่นใหญ่ที่สุดหรือเปล่าก็พ่อค้าไปรวมตรงนั้นฮะตรงนั้นจะเป็นรวมจุดศูนย์กลางครับอย่างของคุณดงชาติมีส่วนแบ่งตลาดสักกี่เปอร์เซ็นต์ในขณะนี้ผมก็ขายด้วยส่งด้วยครับครับถ้าเกิดผมสั่งของเข้ามาผมนี้ผมไม่ค่อยจะไปเองผมก็สั่งเข้ามาทีละตันละตัน
ก็สั่งจนแบบว่าผมขายได้ปีนึงอ่ะใช้เท่าไหร่ปีผมใช้10ตันผมต้องซื้อมาเก็บไว้10ตันต่อละอย่างต่อละชนิดอ๋อครับอย่างเมกะชอนเนี่ยผมใช้ปี10ตันผมก็ซื้อไว้10ตันผมต้องขายทั้งปีอ๋อหมายความว่าเอาเข้ามาทีเดียวแล้วทยอยขายครับตอนช่วงก็ดูที่มันถูกที่มันมีมากเราต้องซื้อตุนเข้าไว้ก็ต้องมีที่เก็บครับใหญ่มั้ยครับอ๋อที่ห้องเย็นความสะดวกพวกนี้ห้องเย็นห้องเย็นที่บ้านมีห้องเย็นขนาดไหนครับก็ถ้าขน10ล้อมา4คันก็ใส่ได้4คันหมดฮะได้กี่ตันครับประมาณ40 50ตันได้โอ้โหใหญ่มากเลยใหญ่มากจะเพิ่มอีกหรือเปล่า มีโครงการเพิ่มมั้ยถ้าทำแมลงกระป๋องก็มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์นะครับโอ้แต่ผมกลัวจะไม่มีให้ผมกลัวจะไม่มีแมลงไม่มีผู้เลี้ยงเนี่ยมีสิทธิ์ให้เขาไหมคุณปิยพงษ์ฟังดูหนอนรถด่วนเนี่ยถ้าสมมุติทางอีสานทำได้นะสมมุตินะคิดว่าน่าทำไหมฟังที่อาจารย์ลีลาพูดมาผมว่าไอ้นี่ไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากเลยนะอันนี้ไม่ต้องเลี้ยงเองไม่ต้องไปเลี้ยงเลี้ยงค่ะเราจะสอนวิธีแบบชาวบ้านมันอยู่ที่อากาศครับสภาพแวดล้อมสภาพธรรมชาติทีนี้ตรงนี้สิอาจารย์นะหนอนรถด่วนนี่จริงๆต้องอยู่ในป่าตรงไหนที่ไหนได้ถ้าถิ่นของมันควรจะอยู่ในที่ชุ่มชื้นแล้วก็เย็นชุ่มชื้นและเย็นเพราะฉะนั้นอีสานคงได้บางที่คงไม่ได้ทุกแห่งใช่จังหวัดเลยจังหวัดเลยน่าจะได้ได้ค่ะใช่ไหมครับนะฮะจังหวัดเลยน่าจะได้ตรงนี้ถ้าเผื่อว่าเกิดคนสนใจเลี้ยงกันจริงๆเนี่ยนะฮะแล้วก็แมลงพวกนี้ก็มีเพิ่มมากขึ้นคุณธงชาติก็บอกว่าไม่มีปัญหาเรื่องที่จะขายก็น่าจะมีการส่งเสริมได้ถ้ามองดูภาพตรงนี้มองดูภาพตอนนี้ก็น่าจะเป็นทำเป็นหนึ่งจะเป็นรายได้เสริมได้ใช่สองเป็นแหล่งอาหารใช่ฮะเป็นแหล่งอาหารสำหรับคนที่มีรายได้น้อยได้ใช่ไหมครับน่าจะทำได้เป็นไปได้เลยครับทุนก็ไม่ต้องมากใช่ครับยิ่งหนอนรถด่วนไม่ต้องเลยเพียงแต่ปลูกไผ่ไม่ต้องใช้แรงอะไรเลยเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งเฝ้าดูอะไรแล้วมันก็เราไม่ต้องหาอาหารให้มันก็มันกินเยื่อไผ่อยู่กินน้ำเลี้ยงจากต้นไผ่เป็นอาหารที่คนมองดูพวกแมลงเนี่ยเขามักจะคิดถึงรสชาติของมันเขาบอกว่าตะกะแตนเนี่ยก็จะมีรสชาติเหมือนกับเป็นกุ้งครับเขาเรียกว่ากุ้งบกกุ้งบกเรียกว่ากุ้งบกความจริงแล้วเนี่ยแมลงพวกนี้คุณค่าทางโภชนาการเป็นอย่างไรบ้างครับอย่างจิ้งหรีดเท่าตามที่เราวิเคราะห์มาก็จะมีโปรตีนใกล้เคียงกับไข่ไก่มากกว่าไข่ไก่นิดนึงฮะปริมาณโปรตีนต่อ100กรัมอ๋อน้ําอย่างจิ้งหรีด100กรัมนี่ก็จิ้งหรีดก็จะมีประมาณ12ถึง13ก็ใกล้เคียงกับไข่ไก่คือ12ถึง13เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็คือโปรตีนแมลงเกือบทุกชนิดแล้วก็มีไขมันอะมิโนแอซิดผมคิดว่าวันนี้เราก็ได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของแมลงนะครับซึ่งนอกจากจะใช้เป็นอาหารได้ก็ยังสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ใช้ในกิจกรรมอื่นๆเช่นตกปลาก็ดีหรืออะไรก็ดีเลี้ยงปลาเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญนะครับแล้วก็ทำรายได้ไม่น้อยนะครับเห็นว่าที่ประเมินไว้ก็ร้อยล้านมีการส่งออกมีการนำเข้านะครับฉะนั้นเราก็หวังว่าตรงนี้นั้นก็อาจจะเป็นทางเลือกกันหนึ่งสำหรับเกษตรกรนะครับในการที่จะเข้ามายึดอาชีพในการที่จะเพาะเลี้ยงนะครับแมลงเหล่านี้แต่ว่าผมจะให้ข้อคิดอยู่ที่คนที่จะเลี้ยงจริงๆดีก็คือถ้าจะเริ่มต้นจริงๆขอให้เริ่มต้นเดือนมีนาครับไปปลาใหม่พ้นใหม่จะดีที่สุดครับครับเริ่มต้นเดือนมีนาครับครับก็คือช่วงฤดูของจริงดีโดยเฉพาะเลยครับแต่ถ้าดูหนาวนี่จะเลี้ยงยากหน่อยครับมันจะไม่ค่อยกินอาหารนะครับจะโตช้าครับก็คือตามหนังสือที่วิจัยมาก็คือช่วงผมช่วยอาจารย์นะครับก็คือ 4-5 วันจะโตเจ็บขายได้ใช่ไหมครับจับขายได้แต่ว่าถ้าดูหนาวนี่จะยืดระยะออกไปอีกประมาณ2เดือนกว่าหรือ3เดือนขนาดนั้นเลยเหรอครับหน้าหนาวจะไม่ยืนมากขึ้นไปอีกครับครับอ๋ออันนี้ก็ต้องเริ่มต้นเลี้ยงถ้าจะเลี้ยงคือมีนาครับเป็นช่วงเดือนมีนานี่เลี้ยงเล่นๆก็ได้อยู่นะได้ผลผลิตเยอะครับแต่ถ้าฤดูหนาวนี่ต้องลงแรงครับต้องรู้จักจิตใจยิ่งเด็ดจริงๆถึงจะเลี้ยงได้ครับครับเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็นั้นผมเลยไม่อยากให้เลี้ยงช่วงนี้ครับเรื่องหน่วยการเวทีชาวบ้านวันนี้ก็ต้องขอพระคุณนะครับทุกท่านเลยครับที่มาคุยกันในเรื่องของแมลงนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับครับ